สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้เป็นหน้าที่ของนักเรียนชั้นป .6 ครับ1เริ่มต้นด้วยสูตรคูณเลยนะคะวันนี้ทุกคนวางปากกาก่อนเก็บสมุดลงไปหมดเลยค่ะเก็บเลยนะคะไม่มีวิชาอื่นอยู่บนโต๊ะทั้งต้นทางปลายทางเอาละค่ะเราจะเรียกเพื่อนเข้าที่นั่งด้วยสูตรคูณนะคะวันนี้ป .6 ทับ1ใช้สูตรคูณแม่11ค่ะเริ่มค่ะ11 1 11 11 2 22 11 3 3 13 11 4 44 11 5 55 11 6 66 11 7 77 11 8 88 11 9 99 11 10 100นี่แม่11ก็จะล่มแล้วนะคะนักเรียนต้องมีสมาธิในการท่องด้วยวันนี้ขอเดี่ยวเป็นเดี่ยวอาสานะคะเดี่ยวอาสาหมายถึงว่าอาสาที่จะท่องชาย1คนหญิง1คนวันนี้ไม่บังคับนักเรียนแหละนะคะผู้หญิงยกมือค่ะอาทิตยาเอาไมค์ให้เพื่อนค่ะต้องพยายามรีบอาสานะครั้งต่อไปเราจะได้ไม่ต้องท่องอีกนะคะแม่6ค่ะแม่6เริ่มค่ะ6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30 6 6 36 6 7 42 6 8 48 6 9 54 6 10เป็น60 61เป็น66 62เป็น72เก่งมากปรบมือให้คนเก่งค่ะนักเรียนชายสักหนึ่งคนธนาทิพย์ชูเนื่องแม่หนูยืนลูกหนูยืนแม่12นะคะเริ่มค่ะสิบแปดสองห้าหกสิบสิบสองหกเจ็ดสิบสองสิบสองแปดแปดสิบสี่สิบสองเจ็ดเจ็ดสิบสองสิบสองเจ็ดห้าสิบหกสมาธิเสียแล้วลูกเอาใหม่เริ่มต้นแม่สิบสองใหม่สิบสองหนึ่งสิบสองสิบสองสองยี่สิบสี่สิบหกสามสามสิบหกสิบสองสี่สี่สิบแปดสิบสองห้าหกสิบสิบสองหกเจ็ดสิบสองสิบสองแปดสิบสองเจ็ดสิบสองเจ็ดแปดสิบสี่สิบสองแปดแปดสิบหกสิบสองแปดเก้าสิบหก12 10เป็น100 12 9 12ชอบข้าว12 9 108 12 10เป็น100 30 120 120 12 11เป็น100 32 12 12เป็น144ปรบมือให้ค่ะ อย่างน้อยเราก็กล้าแสดงออกนะคะกล้าใช้ความสามารถเพียงแต่อาจจะเป็นเพราะจับไมค์ครั้งแรกเราตื่นเต้นตัวเลขก็เลยหล่นตุ๊บหายหมดเลยนะคะเอาเป็นอันว่าครั้งต่อไปธนาทิพย์คงต้องท่องได้ดีกว่านี้คนที่หัวเราะเพื่อนครั้งต่อไปต้องรีบท่องให้ได้นะไม่เช่นนั้นธนาทิพย์บอกเราหัวเราะทีหลังเราต้องดังกว่านี้แน่เลยนะคะเอาละค่ะต่อไปหยิบสมุดคณิตคิดสนุกขึ้นมา10ข้อนักเรียนอยู่ชั้นป .6 แล้วอย่างน้อยการบวกลบคูณหารนักเรียนต้องได้นะคะข้อที่1 นักเรียนเห็นโจทย์ปั๊บร้องโอ้โหเลยเดี๋ยวนะคะเขียนตอบครบหรือยังครับใครยังไม่เรียบร้อยยกมือดีมากวันนี้เรียบร้อยหมดนะคะตั้งแต่วันที่ตอบนะคะข้อที่1 482บวกด้วย262ค่ะให้ทดได้ให้ทดได้พยายามแข่งกับตัวเองนะคะนักเรียนลองตั้งเป้าไว้กับตัวเองเลยว่าวันนี้เราจะต้องให้ได้8ให้ได้ถ้านักเรียนได้8ได้9ได้10แสดงว่านักเรียนชนะตัวเองนะคะ
แต่คงไม่มีใครบอกวันนี้เราต้องได้2ให้ได้มันน้อยเกินไปต้องพยายามไม่เกินครึ่งต่อไปข้อที่2 1,000 ลบด้วย483ผ่านไหมคะต่อไปข้อที่3ยังเป็นการบวก236บวกด้วย122อย่างน้อยนักเรียนต้องได้คะแนนเนี่ยมากกว่า3ขึ้นไปอยู่แล้วเพราะว่ามีบวกกับลบแล้วผ่านนะต่อไปข้อที่4ก็ยิ่งง่ายใหญ่เลยอย่างน้อยทุกคนต้องมี4คะแนนแล้ววันนี้ให้คะแนนไปเยอะนะ150ลบ35เพราะตรงนี้คือสำหรับนักเรียนป.2ทั้งนั้นเลยใครได้ต่ำกว่า4นี่น่าคิดต่อไปข้อที่5 12คูณด้วย10ธนาทิพย์บอกพอดีเลยแล้วเพิ่งท่องผ่านไปมองปั๊บต้องให้คำตอบอย่าไปนั่งร่ายเวทมนต์อยู่นะคะต่อไปข้อที่6 36หารด้วยจำนวนเท่าไรได้คำตอบเท่ากับ9ต่อไปข้อที่7จำนวนนับเท่าไรหารด้วย5ได้คำตอบเท่ากับ8นะสูตรคูณทั้งนั้นเลยต่อไปข้อที่8 12คูณด้วยจำนวนนับเท่าไรได้คำตอบเท่ากับ144โอ้โหเพิ่งท่องไปธนาทิพย์วันนี้บอกเป็นดวงดีของเราเลยนะเนี่ยต่อไปข้อที่9 24คูณด้วย8ง่ายมากหวังว่าวันนี้ต่ำสุดคงต้องมากกว่า5เป็นต้นไปส
สิริชัยทำไปพร้อมกับเพื่อนนะคะแล้วเดี๋ยวส่งสมุดด้วยต่อไปข้อสุดท้าย256หารด้วย4ค่ะง่ายตัวหารตัวเดียวหารในใจก็ได้แล้วหมดเวลาค่ะนักเรียนเปลี่ยนสมุดเลยนะคะเปลี่ยนเลยค่ะภาคภูมิเปลี่ยนเลยค่ะธีรยุทธ์นักเรียนปลายทางเปลี่ยนนะคะชื่อรถเปลี่ยนยังลูกเปลี่ยนแล้วนะเดี๋ยวนักเรียนมาดูวันนี้คะแนนของนักเรียนทุกคนต้องมากกว่า5เป็นต้นไปอย่าแอบให้คะแนนตัวเองหรือให้เพื่อนนะคะข้อที่1 482บวกด้วย262คำตอบได้เท่ากับ744ไหนยกมือซิตัวของใครผิดตัวใครผิดลูกเหรอผิดบวกผิดแล้วผิดไป1คนแล้วต่อไปอาจจะเผลอเลอไปนิดนึงข้อที่2 1,000 ลบด้วย483ตอบเท่ากับ517มีใครผิดไหมอ้าวมีอีกแล้วเยอะด้วยลบยังไงแสดงว่ามีอยู่0ออก3เหลือ3แน่เลยต่อไปข้อที่3 236บวกด้วย122ตอบเท่ากับ358ข้อที่4 150ลบ35 115ใครผิดโอ้โหยังมีผิดอีกเหรอคะต่อไปข้อที่5 12คูณด้วย10 120ข้อที่6 36หารด้วยหารด้วยจำนวนนับอะไรเอ่ย4ได้ผลลัพธ์เท่ากับ9ต่อไปข้อที่7จำนวนนับอะไรหารด้วย5ได้เท่ากับ8 40ค่ะต่อไปข้อที่8 12คูณด้วย12ค่ะต่อไปข้อที่9 24คูณด้วย8ตอบเท่ากับ192และสุดท้าย256หารด้วย4เท่ากับ64คุณครูเอาความรู้ของน้องๆมาให้นักเรียนทำทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อรู้พื้นฐานของนักเรียนเดี๋ยวมาดูกันซื่อสัตย์ต่อตนเองครูถามปั๊บต้องยกคุณครูจำได้หมดนะใครยกหรือไม่ได้ยกเริ่มต้นเต็ม10ค่ะ1 2 3 4 5 6 7คนเก่งมากปรบมือให้คนเก่ง9ใช้ได้4คนปรบมือให้คนเก่ง8 7 6 5 4ภาคภูมิบอกมีเธอเพียง4 3มาแล้วจุรสจุรสบอกมีนะคนแล้วก็มี2มาแล้วเด็กชายเลยคะสุภกรสุภกรสุภกรมีน้อยกว่าหนูไหมน่าจะมีนะคะ1ปรเมศนะคะปรเมศบอกน่าจะมีน้อยกว่าเราอีกนะ0ค่ะไม่มีแล้ว1 2 3 4ยังอยู่ในระดับประถมต้นอยู่เลยดังนั้นนักเรียนต้องไปพยายามฝึกอีกนิดหนึ่งนั่งอยู่ว่างๆหยิบตัวเลขขึ้นมาแล้วลองนั่งทำการบวกหรือลบดูเป็นการทบทวนไปในตัวนะคะ
สำหรับนักเรียนที่ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาป.3 ป.4 แล้วพยายามดูเรื่องของการคูณฝึกบ่อยๆค่ะอย่าพยายามหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมาใช้เครื่องคิดเลขนั้นเก่งแต่เราไม่เก่งเก็บสมุดลงไปค่ะ